Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง e r m i n u Article ครับในวันนี้ผมนำบทความมาจาก medium. com จากคุณ h ม m i d Hassan ครับ e a c h i e shift 'That will boost will your success.' 8ทัศนคติที่จะทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตผมขอพูดถึงแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จครับหากเรามองไปที่คนที่ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างแรกที่เขามักจะบอกให้เราทำคือกล้าลงมือทำกล้าเสี่ยงกล้าที่จะแตกต่างใช่ไหมครับแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จจะแตกต่างจากคนอื่นทัศนคติที่ดีจะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จะทำให้การลงมือทำทุกอย่าง เป็นไปตามเป้าหมายแต่สิ่งสําคัญคือเขาก็มีทัศนคติในการคิดถึงตัวเขาเองเช่นกันครับซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นการให้ความสุขของเขาเป็นที่หนึ่งเสมอเขาจะให้คุณค่ากับตัวเขามาก่อนเสมอไม่ว่าจะมีอะไรในชีวิตก็ตามเขามีความสามารถที่จะฝึกฝนตัวเขาให้เข้าใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดซึ่งทุกอย่างมีทัศนคติที่ดีเป็นจุดแรกเริ่มเสมอครับ when it comes to success in anything you need a mindset that puts you in the right place at the right time เมื่อถึงเวลาที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีทัศนคติที่คอยผลักดันให้คุณก้าวหน้าครับหากคุณค้นพบทัศนคติที่ดีของ ตัวเองได้มากเท่าไหร่หากคุณค้นพบตัวตนที่ดีของคุณได้เร็วมากเท่าไหร่คุณจะใช้สมองให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นทัศนคติของคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่คุณจะต้องฝึกฝนทัศนคติของคุณเพื่อที่จะพุ่งเป้าหมายไปที่การประสบความสําเร็จอยู่เสมอและนี่ผมได้นำ8ทัศนคติที่จะช่วยให้การลงมือทําตามเป้าหมายของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะทุกอย่างทุกผลลัพธ์ เริ่มที่จุดเล็กๆที่เราเรียกกันว่าความคิดครับบทเรียนที่1 time is precious ให้คุณค่ากับเวลาเสมอเรามาดูกันว่าใน1วันสําหรับบางคนแล้วอาจจะดูน้อยครับเพราะยังไม่สามารถทําอะไรได้ตามที่ใจอยากจะทําก็หมดวันไปเสียก่อนแล้วแต่จริงๆแล้วคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครับ แต่ละคนไม่สามารถจัดระดับความสําคัญไม่ได้วางแผนว่าคุณจะทําสิ่งไหนก่อนหรือทําสิ่งไหนทีหลังคุณก็จะมีความรู้สึกว่าในหนึ่งวันทําไมเวลามันผ่านไปเร็วจังโดยที่ไม่ได้ทําอะไรซึ่งผู้เขียนเขาได้แนะนําว่าให้ p rioritize สิ่งที่คุณอยากจะทําไม่จําเป็นที่จะต้องอัดทุกอย่างเข้าไปในตารางแต่พยายามทําให้ตารางเวลาของเราเรียบง่ายมีแค่กิจวัตรที่สําคัญที่เราอยากจะทําเท่านั้นครับในแต่ละวันผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังก็จะมี เป้าหมายที่อยากจะทําประจําวันกันทุกคนเราก็จะมีเป้าหมายที่อยากจะทําทุกอย่างไปให้สําเร็จเสียหมดผู้เขียนเขาบอกว่าลองหยุดแล้วมาทบทวนกันดูก่อนครับลองดูว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆหรือเปล่าเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณทุ่มแรงทุ่มเวลาไปเสียเยอะกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้สําคัญจริงๆครับ หลายครั้งเลยที่เมื่อใดก็ตามผมไม่ได้จัดลําดับความสําคัญให้สิ่งที่ผมอยากจะทําสุดท้ายแล้วผมก็จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญแต่ไม่ได้สําคัญที่สุดเพราะถ้าไม่ได้จัดลําดับความสําคัญเลยเราก็จะเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะมากๆครับซึ่งผมก็ได้พบเจอกับตัวเองเลยผมจึงมกมะใจคุณผู้ฟังได้ทบทวนอยู่เสมอว่า เราจะจัดลำดับความสำคัญกิจวัตรที่เราทำแล้วหรือยังเพราะไม่อย่างนั้นเราจะทำตัวเหมือนว่ายุง่งแต่ความ productive ประสิทธิภาพในสิ่งที่เราทำมันกลับลดน้อยลงครับ Being busy is not the same as being productive. When we are getting busy, we are usually just moving from one urgent task to another. ความยุ่งกับความ productive มันไม่เหมือนกันครับมันอาจาจะดูเป็นเหมือนการทําอะไรให้เยอะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าความยุ่งมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะไปทําอีกสิ่งหนึ่งในขณะที่คุณยังทํางานเดิมไม่เสร็จครับทัศนคติที่2ครับความสุขมาจากประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งของ happiness come from experience not material things ผู้เขียนเขาพูดได้น่าสนใจครับเกี่ยวกับข้อนี้ เขาบอกว่าหลายครั้งความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของครับมันขึ้นอยู่กับการดื่มด่ำช่วงชีวิตที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน The secret to happiness isn't materialism. It's living life to the fullest and enjoying every moment of it. ผมยอมรับว่าการได้สิ่งของที่คุณอยากได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในช่วงแรกที่เราได้ครอบครองมันเรามีความสุขครับผมเองก็มีความสุขสิ่งของมันจะทำให้เราได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาที่เรากําลังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่อีกไม่นานสิ่งของที่คุณได้มาคุณก็จะกลับไปรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่คุณได้เคยครอบครองอยู่ดีในทางกลับกันครับหากคุณสามารถค้นหาความสุขได้จากช่วงเวลาที่คุณกําลังดื่มด่าอยู่ณนะตอนนั้นคุณจะสามารถเพิ่มจํานวนความสุขในชีวิตได้อย่างมากมายและที่สําคัญคุณสามารถทําได้ในตอนนี้เลยนั่นก็คือความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรากําลัง มีอยู่สิ่งที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสามารถฝึกทัศนคติของเราให้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่เราจะมีความสุขได้ทันทีครับความสุขอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างเดียวเสมอไปแต่การมีปริมาณความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันออกมาเยอะๆมันก็จะทําให้หัวใจของคุณผู้ฟังรู้สึกมีความสุขได้เช่นกันแต่ความจริงก็คือความสุขจริงๆมันมาจากประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งของครับ ประสบการณ์จะให้โอกาสคุณได้ดื่มด่ากับช่วงเวลาที่คุณกําลังใช้อยู่ตอนนั้นสิ่งนี้แหละครับคือความสําคัญของความสุขที่แท้จริงที่คุณจะต้องหาให้เจอทัศนคติที่3อยู่กับปัจจุบันครับ be more present at the moment ข้อนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับจากที่ข้อที่แล้วให้มีความสุขกับประสบการณ์ข้อนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการมีความสุขกับช่วงเวลาที่คุณกําลังใช้อยู่ครับ ผมได้เคยพูดไปเยอะมากว่าในโลกทุกวันนี้มีหลายสิ่งมากๆที่กำลัง Distract หรือดึงดูดเวลาของเราอยู่ตลอดเวลาดึงดูดความสนใจของเราดึงดูดเวลาเราเนี่ยในแต่ละวันดูดไปเยอะมากๆดังนั้นยิ่งคุณสามารถดื่มดำกับช่วงเวลาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นผู้เขียนเขาจึงบอกว่าลองสร้างช่วงเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง ไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ครับแต่เพียงแค่ได้นั่งมือออกไปได้นั่งทบทวนสิ่งที่ได้ผ่านมาได้อยู่กับความเงียบสงบของตัวเองบ้างเท่านี้ก็ถือเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งครับทัศนคติที่4ใช้ในสิ่งที่คุณเรียนรู้ apply what you learn สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นคือการเรียนรู้ครับประกอบด้วยการลงมือทำ คุณได้เรียนรู้จากการฟังการเขียนการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆและคุณจะไม่มีทางซึมซับเข้าไปในความทรงจําระยะยาวเลยหากคุณไม่ได้ลงมือทําครับการลงมือทําจะทําให้คุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งถ้าคุณไม่เคยแม้แต่ที่จะลงมือทําคุณก็ไม่สามารถที่จะนําความรู้นําทฤษฎีที่คุณได้เรียนนํามาปรับใช้ได้คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกต่างก็เลือกที่จะเรียนรู้และลงมือทําในสิ่งที่เขาเพิ่งได้เรียนรู้มาและที่สําคัญคุณผู้ฟังก็สามารถทําแบบเดียวกับ คนที่ประสบความสําเร็จเขาเลือกจะทําเช่นกันครับทัศนคติที่5ให้ความสําคัญกับความล้มเหลว give importance to your failures ความล้มเหลวผมได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากความล้มเหลวความผิดพลาดถ้าเราถอนบทเรียนมาจากมันได้เขาจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนเราได้ดีมากๆความล้มเหลวหลายครั้งมันทําให้ผู้คนที่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะลงมือทําเกิดความรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกไปในหลายๆครั้ง ความจริงก็คือยิ่งคุณล้มเลิกกับความล้มเหลวนั้นง่ายมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่มีความสุขครับถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดถอดบ,บทเรียนจากความล้มเหลวให้ได้คนที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเขามักจะลงมือทําและแน่นอนครับไม่มีทางที่เขาจะไม่เจอปัญหาไม่มีทางที่เขาจะ ผ่านไปตลอดรอดฝั่งโดยที่ไม่ได้พบกับอุปสรรคอะไรเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะนําปัญหาเหล่านั้นที่เขาเจอมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะเข้าถึงและพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ดีมากขึ้นแต่ในโลกนี้ก็ยังมีคนที่ไม่อยากออกจากพื้นที่ความสบายหรือคอมฟอร์ตโซนครับเขาไม่ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเขาไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับความไม่ตกกังวลซึ่งความจริงก็คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนจะไม่เจอกับความเปลี่ยนแปลงหรือเจอความวิตกกังวลเลยในชีวิต ทัศนคติที่ 6. สร้างความรู้สึกขอบคุณ be grateful คล้ายๆการอยู่กับปัจจุบันแต่ทีนี้เราจะสร้างทัศนคติที่ทําให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้มีอยู่มากขึ้นครับเพราะว่าการที่คนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือมีความพึงพอใจในชีวิตมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณสามารถสร้างทัศนคติที่รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณยังมีอยู่ในชีวิต ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้ตลอดเวลาครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนเสมอคือเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลครับ we must remember that we are not the center of the universe เราโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เวลานี้ยังมีผู้คนอีกนับล้านที่ไม่สามารถได้รับโอกาสแบบเรา ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักอินเทอร์เน็ตและยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตครับทัศนคติที่7หาเหตุผลในสิ่งที่คุณทำให้เจอในหัวข้อนี้คล้ายๆจากหนังสือ Start with Why ซึ่งผมชอบมากๆในการหา Why ที่เป็นแก่นกลางของชีวิตให้เจอ remember your why คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมี Why ที่แข็งแกร่งของเขาเสมอครับ การมีวายที่แข็งแกร่งคือพลังของมนุษย์วายตัวนี้คือความลับที่ทําให้บุคคลผู้ประสบความสําเร็จเหล่านั้นยังสามารถก้าวเดินต่อไปแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เจอแรงกดดันมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามแต่เบื้องหลังของการประสบความสําเร็จเหล่านั้นก็ใช้เวลานับปีใช้ความมีวินัยอย่างสม่ําเสมอต้องเสียสละสิ่งต่างๆในชีวิตมามากมายและจําเป็นที่จะต้องมีแรงบันดาลใจอันมหาศาลเรื่องราวความสําเร็จ นั้นต่างเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าทำไมฉันถึงเลือกทำในสิ่งนี้ซึ่งในที่สุดสิ่งเหล่านั้นจะให้แรงบันดาลใจใพวกเขาลงมือทำและเจอกับผลลัพธ์ในที่สุดทัศนคติที่8ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดครับ it all starts in your mind ความคิดหรือทัศนคติของคุณคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผลลัพธ์ต่างๆเกิดขึ้นครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในช่วงชีวิตของคุณ เป็นช่วงไหนก็ตามคุณต้องควบคุมความคิดให้ได้ความคิดของคุณคือหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ตัวตนของคุณกลายเป็นสิ่งที่ถูกทัศนคติของคุณนําพาถ้าทัศนคติของคุณมีแนวโน้มที่จะพาไปในจุดที่ประสบความสําเร็จการลงมือทําก็จะมีแนวโน้มไปในทางนั้นเช่นกันครับ หลายคนคิดว่าเขาไม่สามารถควบคุมความคิดของเขาได้และนี่คือกับดักที่ใครหลายๆคนมักจะเจอเราถูกสิ่งต่างๆในสังคมสภาพแวดล้อมคนรอบตัวพยายามที่จะชักจูงให้เราทําตามคนส่วนใหญ่พอเราเลือกที่จะคิดต่างเลือกที่จะทําไม่เหมือนคนอื่นเราจะถูกกระแสะบางอย่างต่อต้านและถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดเราได้ดีพอเราก็จะไหลไปตามกระแสะน้ําที่เป็นกระแสะสังคมส่วนใหญ่นั้นซึ่งมันค่อนข้าง อันตรายเพราะเราจะมารู้ตัวอีกทีก็เราเสียเวลาชีวิตไปกับการทําตามคนส่วนใหญ่เยอะแล้วผมจึงมักจะบอกให้คณผู้ฟังได้ทบทวนเป้าหมายของเราอยู่เสมอครับทบทวนดูวว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทําด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือมีใครบางคนมาเลือกเป้าหมายนี้ให้เราปัญหาคือถ้าคุณไม่สามารถควบคุมจิตใจของคุณได้ในที่สุดครับคุณจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในชีวิตคุณจะให้ผู้คนรอบข้างของคุณ มีอิทธิพลกับชีวิตนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ซึ่งเกิดจากการไม่ตระหนักในการพัฒนาทัศนคติที่ดีการอัปเกรดความคิดก็ถือเป็นหนึ่งในสกิลที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราหยุดพัฒนาความคิดเราเมื่อไหร่ทุกๆอย่างที่เป็นร่างกายเป็นตัวตนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็จะไม่พัฒนาตามความคิดเราเช่นกันครับ แน่นอนครับบุคคลที่ประสบความสําเร็จหลายครั้งถูกเรียกว่าอัจฉริยะหรือคนที่ฉลาดหลักแหลมแต่เพราะเขามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะควบคุมจิตใจและทัศนคติครับเขาไม่ยอมให้ปัจจัยภายนอกหรือความคิดของคนภายนอกเข้ามาหยุดยั้งเขาจากการประสบความสําเร็จและคุณเองก็สามารถทําได้ครับนี่คือสิ่งสําคัญคุณก็ต้องพัฒนาความคิดและมีทัศนคติที่ถูกต้องนี่คือสิ่งแรกที่ควรทําในการลงทุนกับ ตัวตนของคุณนี่ก็เป็นบทความที่ผมนํามาจากคุณธรรมัสครับแทัศนคติที่จะทําให้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตมากขึ้นและผมมั่นใจว่า8ทัศนคตินี้จะสามารถนํำพาให้คุณผู้ฟังไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างทุกการกระทําทุกผลลัพธ์เริ่มต้นจากทัศนคติของคุณทั้งสิน้นถ้าทัศนคติของคุณ เลือกที่จะคิดไปในทางของการประสบความสําเร็จการลงมือทำของคุณก็จะออกมาชัดเจนและมีผลลัพธ์ไปในทางที่สําเร็จมากยิ่งขึ้นครับและไว้เรามาเจอกันใน1ท Minute a r t i c l e EP หน้าวันนี้ The Library ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ